โอเคสวัสดีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวระบบโฮมเน็ตเวิร์กในบ้านนะครับภาค3น่าจะเป็นภาคสุดยอดของนวัตกรรมแล้วนะครับนวัตกรรมในการจัดตู้แหลกนะครับก็หลักเลยสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่อันนี้ก็รีวิวของเดิมก่อนมี UPS มีตัว Unify นะครับมี Unify อันเนี้ยสิ่งที่เพิ่มมานะครับเน็ตอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นจีพรของทูเพิ่มมาอันนี้ตัวเดิมแต่ว่าเอามาทำ PPOE นะครับมาทำ PPOE Client ทำ Lab นะครับเดี๋ยวทำ Capman ด้วยแล้วก็เดี๋ยว PPOE เนี่ยจะทำแบบจำกัดนี่แบบวิดนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรเราจะมี RV5009 อันนี้คือเพิ่งก็เปลี่ยนนะตามในภาค2มี CRS 326นะครับ Portland ผมแบ่งสวิปผมแบ่งแล้วนะครับอันนี้ทำ VLAN สำหรับ Voice ตอนนี้ทำ Asterisk นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นในวงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมี PPOE อยู่2พอร์ตพอร์ตที่เหลืออัพลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับเส้นตัวอันนี้เส้น HSSFPPath ตัวนี้เป็นเส้นเมนหลักระหว่างต่อกับ RB5009 กับตัว CIS นะครับอันนี้พอร์ตอัพลิงก์ของตัวสวิตช์ข้างล่างสวิตช์ข้างล่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันก็คือ Unify นะครับเป็นสวิตช์ Unify PoE แต่พอร์ต150วัตต์นะครับมันร้อนมากจนผมต้องเอาพัดลมมาเสริมเลยนะครับแล้ว RB5009 สิ่งที่เพิ่มมาก็คือพอร์ตสายสีเหลือง2พอร์ตนี้ผมมีอินเทอร์เน็ตอยู่2เส้นนะครับก็ไปซื้อเน็ตมาตอนแรกถ้าใครจะซื้อเน็ตนะครับแล้วจะทำโรบารานทำแลบอะไรปรึกษาได้นะครับคือตอนแรกผมคืออินเทอร์เน็ตผมใช้จนพีคมากเลยนะครับใช้จนพีคมากก็300เมกมันไม่พอก็จะอัพเป็น500คลิปไปคลิปมาอัพเป็น500จ่าย599อันนี้เส้นที่2เนี่ยเส้นแรกจ่าย299เส้นที่2ก็จ่าย299แต่ว่าได้แค่200เมกก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยจ่าย299คูณ2ก็298บาทนี่598บาทนะครับเป็นอัพเป็น500ก็599ก็ซื้อมา2เส้นดีกว่านะครับซื้อมา2เส้นดีกว่านะครับซื้อมา2เส้นเพราะว่ามันคุ้มกว่านะครับทำตัวบาลานซ์ด้วยเกือบเส้นใดเส้นหนึ่งดาวไปก็เส้นอีกเส้นก็ยังอยู่นะครับเราไม่ได้ยึดติดเคยถามช่างก็บอกว่าบางบ้านติด3เส้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับสิ่งที่เพิ่มมาคือสวิตช์ตัว Unify ตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตสีขาวกับพอร์ตสีเหลืองนะครับทำลิงก์เนี่ยเกตคู่แล้วก็พอร์ตที่เหลือก็เป็นอัพลิงก์ไปยัง Exit Point นะครับตรงกลางนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นจีพอนของตัว AS นะครับมีตัวคอนโทรลเลอร์ของ Unify กับ Web Server ที่ดำบนรัสเบอรี่พายอยู่นะครับกินไฟน้อยมากเดี๋ยวจะให้ดูจีพอนของตัวทรูอันนี้จีพอนทรูที่มีไฟสีดวงนะครับเวลาผมเซตโหลดวิ่งคู่ยกเว้นพอร์ตที่ออกเว็บทั้งหลายแหล่เนี่ยจะวิ่งซอฟต์พอร์ตนะครับจะวิ่งตามซอฟต์พอร์ตเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับเว็บธนาคารนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นสโตรเรจกับตัวเซิร์ฟเวอร์ไว้เทสนะครับกินไฟสัตว์ใจบีมกันนะครับเครื่องเนี่ยเปิดทั้งวัน24ชั่วโมงคูณ30วันเนี่ยค่าไฟประมาณ400นะครับประมาณ300กว่าบาทเกือบ400นะครับแต่ถ้าคุณเปิดแค่ตู้แหลกตู้เนี้ยตู้เดียวเนี่ยค่าไฟประมาณ200นะครับค่าไฟมันกินน้อยมากถ้าคุณเปิดแค่ RB509 ตัวนี้แล้วก็ตัว Unify ข้างล่างแล้วก็ Raspberry Pi นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตู้แหลกอันนี้ก็มีสีเพิ่มมาสรุปเลยก็คือระบบของ Unify ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ทำให้ชีวิตผมสบายขึ้นเพราะว่า Unify เนี่ย เล่นเน็ตชั้น1ชั้น2ทำเป็น SSID เดียวกัน
นะครับไม่ต้องมาทำสติ๊กกี้โน้ตนะครับก็เดินขึ้นเดินลงอ่ะคือแบบชิลอ่ะนะครับไม่ต้องมาแบบมาดูชั้น1ชั้น2นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแต่ต้องจูนิ่งก่อนนะต้องจูนิ่งด้วยนะครับไอเนี้ยผมจูนิ่งแค่ตัวข้างบนให้มันแรงกว่าตัวข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เซตชาแนลตามระเบียบตามระบบนะครับก็อันนี้มารีวิวเน็ตเวิร์คภาค3นะครับระบบโฮมเน็ตเวิร์คนี้ภาค3ปึ๊บอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็การรีวิวระบบโฮมเน็ตเวิร์คบ้านก็จะมาประมาณนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเกี่ยวกับระบบเรื่องโฮมเน็ตเวิร์คในบ้านก็จะเอามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ